ทำความรู้จักกับชนเผ่าบาจาวกลุ่มชนร่อนเร่แห่งท้องทะเลหลักฐานมีชีวิตที่ยืนยันว่าหากมนุษย์ใช้สมรรถภาพทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลายาวนานนับร้อยนับพันปีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่ขาดช่วงทักษะนั้นจะถูกฝังลงในรหัสพันธุกรรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงกับอวัยวะบางส่วนของลูกหลานรุ่นต่อๆมาเช่นเดียวกับชนเผ่ากลุ่มนี้ที่อาศัยและดำรงชีพอยู่กับท้องทะเลมาอย่างยาวนานจนร่างกายของพวกเขาถูกปรับให้สามารถดำน้ำตัวเปล่าได้ลึกและนานกว่ามนุษย์ทั่วไปชนเผ่าบาจาวอาศัยอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปะการังพื้นที่ทางทะเลในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียชาวบาจาวอยู่อาศัยและย้ายถิ่นฐานไปมาอยู่บริเวณนี้มาเป็นเวลานับพันปีโดยปัจจุบันจะพบพวกเขาได้มากที่สุดบริเวณรอบเกาะเซมเปอร์นาของมาเลเซียและถึงแม้ว่าแถวนั้นจะมีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากมายแต่พวกเขาส่วนหนึ่งก็ยังคงเลือกที่จะอาศัยอยู่เหนือผืนน้ำและสร้างกระท่อมไม้บนแนวปะการังที่เรียกว่าเลปาขณะที่อีกส่วนหนึ่งเลือกย้ายขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกอย่างถาวรด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและมั่นคงคนกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าบาจาวดารัตหรือชาวบาจาวบกส่วนชาวบาจาวน้ำหรือบาจาวลาอุดซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณ 3,000 คนรอบเกาะเซมเปอร์นาคนกลุ่มนี้แทบจะไม่ขึ้นมาเหยียบบนบกเลยถ้าไม่จำเป็นว่ากันว่าถ้าพวกเขาขึ้นมานอนพักบนบกเพียงคืน2คืนพวกเขาจะมีอาการป่วยที่เรียกกันว่าไข้บกดังนั้นเราจึงเห็นชาวบาจาวน้ำขึ้นบกเพียงเพื่อทำธุระบางอย่างเท่านั้นเช่นขายปลาซื้อน้ำดื่มซื้อไม้สำหรับสร้างบ้านสร้างเรือหรือขึ้นมาเพื่อฝังศพและเมื่อเสร็จธุระพวกเขาก็จะรีบนั่งเรือกลับไปก่อนฟ้ามืดถ้าพวกเขาจะต้องขึ้นมาพักอาศัยบนบกเป็นระยะเวลานานมันจะเกิดขึ้นได้กรณีเดียวคือเป็นการลี้ภัยจากมรสุมพายุหรือภัยพิบัติต่างๆชาวบาจาวน้ำนั้นยังคงใช้ชีวิตตามแบบวิถีเดิมที่เป็นมาตลอดหลายร้อยปีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าและเนื่องจากต้องอยู่อาศัยบนน้ำเด็กๆชาวบาจาวจึงถูกฝึกให้ว่ายน้ำเป็นตั้งแต่อายุ5ขวบและเมื่ออายุได้8ขวบพวกเขาจะต้องเริ่มตกปลาและใช้ฉมวกแทงปลาเป็นกันแล้วและพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นประสบการณ์จากการดำรงชีวิตหาเลี้ยงชีพมันหล่อหลอมให้ชาวบาจาวกลายเป็นมือโปรด้านการดำน้ำตัวเปล่าหรือที่เรียกว่าฟรีไดฟิงชาวบาจาวโดยเฉลี่ยใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำประมาณ5ชั่วโมงต่อวันไม่มีถังออกซิเจนไม่มีชุดประดาน้ำไม่มีตีนกบมีเพียงแว่นดำน้ำที่ทำขึ้นมาเองกับฉมวกแทงปลาหนัก 2-8 กิโลกรัมและแหหรือเส้นเอ็นพวกเขาสามารถอยู่ในน้ำลึกกว่า20เมตรได้นานหลายนาทีและหากให้พวกเขาดำลงไปลึกถึง70เมตรพวกเขาก็จะไม่รู้สึกถึงอาการไม่พึงประสงค์ใดๆบางคนถึงขนาดเจาะเยื่อแก้วหูของตัวเองเพื่อให้สามารถดำน้ำได้ลึกกว่าเดิมและที่น่าทึ่งไปมากกว่านั้นคือการปรับตัวของระบบอวัยวะภายในเช่นหัวใจและม้ามที่ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนแต่เกิดจากการปรับตัวทางพันธุกรรมเช่นเมื่อดำน้ำหัวใจของชาวบาจาวจะเต้นช้ากว่ามนุษย์ทั่วไปเพื่อรักษาระดับออกซิเจนในร่างกายไว้ให้ได้มากที่สุดขณะที่ม้ามของพวกเขาก็มีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไป 50% ซึ่งม้ามนี้มีหน้าที่เก็บเลือดแดงที่มีออกซิเจนเอาไว้ใช้ในเวลาที่เราไม่ได้หายใจเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าชาวบาจาวมีถังออกซิเจนที่ใหญ่กว่าคนทั่วไป 50% และที่กล้าพูดได้ว่านี่คือการวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นเฉพาะในหมู่ชาวบาจาวก็เพราะว่าอันที่จริงนั้นชาวบาจาวมีทั้งคนที่ดำน้ำเป็นประจำและคนที่ไม่ได้ดำน้ำเลยแต่นักวิจัยได้พิสูจน์ผ่านการสแกนอัลตราซาวด์เลยว่าชาวบาจาวมีม้ามใหญ่แบบนี้เหมือนกันทุกคนขณะที่เมื่อเทียบกับนักดำน้ำมืออาชีพร่างกายของพวกเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะผ่านประสบการณ์ดำน้ำมากี่ปีก็ตามการวิจัยเกี่ยวกับชาวบาจาวทำให้เราได้เห็นว่ามนุษย์สามารถวิวัฒนาการได้จากการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีผิดกับความเชื่อเดิมที่คิดว่ามนุษย์จะวิวัฒนาการได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้บางสภาพแวดล้อม
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นเช่นพื้นที่สูงหรือพื้นที่เสี่ยงต่อโรคภัยและรู้หรือไม่ชาวบาจาวน้ำนั้นไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองของประเทศใดเลยไม่ว่าจะมาเลเซียฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียเนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ในน่านน้ำของทะเลซูลูและทะเลเซเลบิสซึ่งไม่ได้เป็นของประเทศไหนโดยสิทธิ์ขาด